โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับตอนนี้คุยกับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้ผมจะพาเพื่อนมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการไต่แรงหลังรีแรงกันนะครับหลังจากเรารีแรงเนี่ยผู้คนหลายๆคนมันจะลงมากองกันที่แรงหนึ่งนะอย่างเช่นตารางนี้นะครับเป็นการรีแรงเซน12ของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับซึ่งมันเหมือนกับของไทยนะฮะดอยก็จะตีต่างว่าของไทยก็รีเหมือนเดิมนะฮะอะไรอย่างงี้นะครับคนที่คอนขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่20ดาวถึง50ดาวเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะลงมาเป็นคอมมานเดอร์ทุกคนอะไรอย่างงี้นะเพราะงั้นมันก็จะมีผู้เล่นมากมายนะครับแต่แบบเพพพวกกับกอลเลียสอะไรเงี้ยมันก็จะลงมาคอมมานเดอร์เหมือนกันนะเพราะงั้นมันจะเกิดความต่างขึ้นในแรงแต่ละแรงนะอย่างเช่นคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ที่รีลงมาเป็นไดมอนด์ใช่มั้ยมันก็จะอาจจะมีโอกาสเจอคอนคูลเลอร์20ดาวได้อะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะแบบโกลาหลนิดนึงนะเพราะงั้นการไต่แรงในช่วงต้นๆเนี่ยจะบอกเลยว่าเฮ้ใครโซโล่ใครดูโอใครกด3คนเนี่ยจะไต่ยากระดับนึงนะเพราะงั้นอันนี้เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเราควรจะไต่ยังไงถึงจะง่ายนะครับตามหลักการเนี่ยก็เท่าที่ประสบการณ์ที่เคยไต่มา10 7 8 9ซีซั่นเนี่ยตอนรีแรงใหม่ๆเนี่ยให้กด5นะครับกด5จะไต่แรงได้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้ในกรณีที่เรามีเพื่อนที่เล่นด้วยกันแล้วคุยกันได้สื่อสารกันได้นะการกด5จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดในทุกๆแรงนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าในทุกๆแรงในช่วงต้นซีซั่นจะการกด5จะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อน5คนทำยังไงดีกดประมาณ3หรือ2นะครับแต่แนะนำว่าประมาณ3กำลังดีนะครับในยิ่งเป็นพวกแรงที่มีโหมดแบนไต่3กำลังดีนะครับไม่แย่นะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ล่ะถึงจะเริ่มกดโซโล่ได้นะครับอะไรอย่างนี้ถ้าโซโล่ใช่ไหมตามแรงเทียไอการรีแรงอันนี้เนี่ยมันก็สมมติเราอยู่คอมมานเดอร์หนึ่งเนี้ยเรารีลงมาไดมอนด์3ถูกไหมถ้าเราอยากรู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มโซโล่แรงแล้วให้เราไต่แรงจนข้ามไปคอมมานเดอร์ให้ได้ก่อนนะฮะแล้วเราจะเจอผู้คนที่มันเป็นแบบโหดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไต่แบบโซโล่ง่ายขึ้นเพราะเพื่อนเราเล่นดีมากขึ้นอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะสมมติถ้าเราเป็นคอนคูลเลอร์ใช่ไหมรีแรงลงมาเป็นคอมมานเดอร์นะพอเราอยู่คอมมานเดอร์ปุ๊บอะเราอยากจะโซโล่เมื่อไหร่คือไต่ขึ้นคอนไปก่อนพอขึ้นคอนปุ๊บนะครับเราก็กดโซโล่ได้ตามปกติโอเคแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมในการไต่แรงง่ายๆแบบไม่มีเพื่อนจริงๆอะกด3คนก็ไม่มีเพื่อนกดคนเดียวมาตลอดอะไรอย่างงี้จากเทคนิคที่เราใช้เมื่อซีซั่นแบบเก่าๆนะเมื่อแบบสมัยแบบเริ่มเล่นแบบใหม่ๆแล้วแบบที่เกียรติไต่ช่วงแรกๆเพราะมันแบบมันไต่ยากอะช่วงแรกยอมรับจริงๆว่ามันไต่แรงยากนะครับดอยก็ใช้วิธีไต่วันละดาว2ดาวอะไรเงี้ยแล้วก็รอประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยประมาณสัปดาห์นึงก็ได้แล้วแรงมันจะเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นเราจะไต่แรงง่ายขึ้นคนเก่งๆมันจะเริ่มหนีขึ้นไปข้างบนหมดแล้วแรงมันก็จะเริ่มแบบเหมือนโดนเกลี่ยให้เรียบมากขึ้นน่ะผู้เล่นทั้ง2ทีมมันก็จะมีสกิลเพย์ที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนกับช่วงรีแรงวันที่แบบเรียกไงวันที่รีแรงเสร็จแล้วไต่แรงวันแรกเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนถ้ากดไปคนเดียวนี่เหมือนนรกแตกมันแบบใครก็ไม่รู้ตัวไปหมดเลยฝั่งนู้นฝั่งเราอะไรเงี้ยมันจะเกิดความหลากหลายในเรื่องชีววิทยาสุดๆนะเพราะงั้นก็ใครที่คิดจะไต่โซโล่ตอนซีซั่นนี้ก็ยั้งใจไว้นิดนึงนะถ้าอยากจะได้ดาวแบบง่ายๆนะมันอาจจะเกิดอาการหัวร้อนได้ไม่ยากนะในการไต่แรงในช่วงต้นซีซั่นเนาะอันนี้ก็เป็นกราฟการไต่แรงของในแต่ละแรงนะครับก็อย่างที่เห็นนะบอลก็อยู่ที่เดิมนะครับซิลเวอร์ก็อยู่แรงเดิมโกก็มีขยับนิดหน่อยครับส่วนแพลตินัมก็จะลงมานิดนึงนะครับมีไดมอนด์นะขยับจากไดมอนด์1ลงมาเป็นแพทินัมอะไรอย่างงี้นะครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันเนี่ยมันจะมีปัญหาที่โหมดแบนมากกว่านะเพราะโหมดไอ้ช่วงก่อนบายพิกเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหากันมากเพราะแรงมันรีกันไม่ค่อยเยอะนะครับความต่างมันก็เลยไม่ค่อยเกิดขึ้นเยอะนะครับปัญหามันจะเกิดขึ้นแรงไอ้พวกไดมอนด์พวกคอนคูลเลอร์คอมมานเดอร์นี่แหละมันจะเกิดความปัญหาไต่แรงหัวร้อนมากเลยไต่ยากมากเลยอะไรเงี้ยเขาจะมีคนคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะหลักการในการไต่แรงก็ง่ายๆทำกด5คนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับกด3คนถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากกดโซโล่แนะนำให้กดในแรงที่เราเคยอยู่นะครับสมมติเราเคยอยู่คอมมานเดอร์หลังจากเราขึ้นคอมมานเดอร์มาได้ก็ค่อยกดโซโล่ถ้าเราเคยอยู่คอนคูลเลอร์แล้วก็พอขึ้นคอนคูลเลอร์มาได้เราค่อยกดโซโล่สมมติเราอยู่เคยอยู่ไดมอนด์พอเราขึ้นไดมอนด์มาได้ก็ค่อยกดโซโล่มันก็จะไม่ยากนะครับประมาณนี้อันนี้คือหลักการคร่าวๆในการไต่แรงช่วงรีแรงนะครับแบบช่วงสัปดาห์แรกอะไรเงี้ยว่ามันไต่ยังไงดีนะจะอธิบายเพิ่มเติมในการไต่แรงละกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาเลือกตำแหน่งเนาะช่วง1 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับในแต่ละวันเนาะเราสามารถเลือกตำแหน่งได้ว่าเราจะเล่นตำแหน่งไหน2 ตำแหน่งนะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะเจอปัญหาเอ้ยแย่งตำแหน่งกันอะไรอย่างงี้เอ้ยคนนี้ไม่เลือกตำแหน่งนี้ไม่ได้ตำแหน่งนี้อะไรอย่างงี้นะครับประจำนะครับหรือว่าแบบบางคนเลือกโลมาแต่ไม่ยอมโลมอะไรอย่างงี้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในการไต่แรงช่วงนี้เหมือนกันถามว่าระบบนี้มันดีมั้ยมันก็โอเคที่แบบว่าบางคนมันสามารถบอกได้ว่าตัวเองอยากจะเล่นอะไรบางครั้งบางคนมันก็แบบไม่ได้อยากเล่นแต่มันหยิบมาเพื่อให้มันหาห้องเจอก็มีจากมุมมองมันก็เป็นระบบที่ช่วยทำให้คนแบบตำแหน่งกันง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันบางครั้งมันก็มีคนที่แหกกฎ
ดอะไรอย่างงี้มันก็เลยทำให้ระบบมันเสียนะฮะนั่นแหละการไถแรงมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับยิ่งเราไปกดไปเจอเพื่อนคนอื่นที่ไม่ใช่แบบเพื่อนเราไงเขาก็อาจจะแบบไม่ได้เล่นตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยเราก็อาจจะบางครั้งเราต้องเติมเองใช่แบบมันไม่ยอมโลมเราก็ต้องโลมเองอะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับมีบางคนบอกพี่ทำไมมันเนี่ยแบบล็อกตำแหน่งไปเลยว่าเออถ้ากดแครี่มาก็ต้องเล่นแต่แครี่กดโลมมาก็เล่นได้แต่โลมอะไรอย่างงี้เขาก็คงคิดเผื่อมาเผื่อจะสลับตำแหน่งกันอะไรอย่างงี้นะครับแบบจะได้ไม่แบบปิกมากเกินไปก็ได้เฟกซิเบิลมากขึ้นเนาะหรือยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไต่แรงแบบทีมเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยดูแบบคลิปแนะนำการไต่แรงนะครับการไต่แรงแบบทีม5คนเนี่ยมันจะเจออีกฝั่งเป็นทีม5คนเสมอนะครับมันจะยากขึ้นนะครับเวลาถ้าเรากดไต่แรงกับคน5คนที่เราอาจจะไม่แบบไม่ได้คุยด้วยหรืออาจจะไม่ใช่แบบทีมเราจริงๆนะครับอะไรเงี้ยมันจะยากขึ้นเนื่องจากเวลากด5เนี่ยโอกาสเจอ5คนที่เป็นทีมแบบเขาซ้อมกันมาทุกวันเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับช่วงแรกๆนี่มีโอกาสเจอทีมแข่งได้ด้วยนะยิ่งแรงสูงๆอะไรเงี้ยช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าต้นซีซั่นอ่ะระวังนิดนึงนะมีโอกาสจะเจอพวกกับทีมแข่งได้ก็สำหรับกด2ถึง3คนเนี่ยมันก็จะไม่เจอยากหรอกแต่ว่ามันก็จะเอาแรง2ใน3คนเนี่ยมาเฉลี่ยกันแล้วก็ไปหาค่าเฉลี่ยให้เจออีกห้องอะไรอย่างงี้นะครับไอ้กด2ถึง3คนเนี่ยในการเล่นเนี่ยเราจำเป็นมากๆเลยที่เราควรจะมีตำแหน่งสำคัญนะอย่างที่เคยแนะนำไปในการไต่แรงนะครับป่ามันมีป่ามีโลมขั้นต่ำสองอันละควรจะมีป่ากับโลมอยู่ในทีมนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เล่นด้วยกันนะครับถ้าเกิดกดไป3คนแล้วให้คนอื่นโลมให้คนอื่นป่าเนี่ยมันก็จะแหว่งนะขั้นต่ำต้องมีป่ากับโลมส่วนถ้าจะให้ดีที่สุดก็คงแนะนำเป็นเมดเพราะมันเดินด้วยกัน3ตำแหน่งง่ายที่สุดนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่แนะนำให้ควรจะมีโลมกับป่าอยู่ในทีมเนาะมันจะทำให้การไต่แรง3คนมันง่ายขึ้นนะครับโซโล่แรงเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับคนที่จะโซโล่แรงได้ดีครับคือคนที่เล่นทุกตำแหน่งเป็นนะครับอาจจะไม่ต้องเล่นได้โหดมากทุกตำแหน่งก็ได้แต่ว่าต้องเล่นทุกตำแหน่งเป็นนะขั้นต่ำนะครับต้องมีสกิลในการแบ่งนิดนึงนะครับถ้าอยากจะเล่นเก่งขึ้นครับในการโซโล่เนี่ยเราควรจะต้องเล่นดีได้กว่ามาตรฐานนะครับเขาว่ามาตรฐานนี่ดอยพูดถึงสมมติเราเล่นเป็นแครี่เราก็ควรจะทำดาเมจแล้วก็รอดตายได้มากกว่าแครี่อีกฝั่งอะไรอย่างงี้ครับสมมติถ้าเราทำได้อย่างเงี้ยได้ทุกตานะครับโอกาสที่เราจะชนะมันก็จะมากกว่าแพ้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับในการไต่แรงเนี่ยทุกคนมันไม่ได้เข้าใจว่าทุกคนแบบเฮ้ยเพื่อนเจอเพื่อนไม่ค่อยเก่งเลยตานี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยเพื่อนเราเล่นไม่ดีเลยตานี้เป็นไปได้แต่เราจะไม่มีทางเจอเพื่อเล่นไม่ดีทุกตานะครับมันก็มีโอกาสปะที่คนเล่นไม่ดีมันไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างแสดงว่าตัวแปรสำคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวเราเองนะครับเพราะงั้นถ้าตัวเราเองมันเล่นดีนะฮะอย่างน้อยครับเล่น100ตาเราก็ควรชนะประมาณ60ตา55ตา51ตาอะไรเงี้ยมันก็จะดาวก็จะขึ้นครับถึงแม้ว่าจะขึ้นน้อยแล้วเราก็จะได้เบสพอยต์แล้วก็ดาวขึ้นไปเองนะถึงแม้ว่ามันจะขึ้นช้าแต่มันก็ขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นหลักการนึงนะเพราะงั้นในการหลักการในการไต่แรงเนี่ยเราก็ควรจะเล่นในตำแหน่งของเราให้ดีกว่าอีกฝั่งนึงนะครับขั้นต่ำเนาะขอแค่เราเล่นดีในตำแหน่งเรามากกว่าอีกฝั่งมันก็จะโอเคแล้วไอ้คำว่าเล่นดีนี่ไม่ได้หมายความว่าค่ายเยอะนะครับหรือว่าได้ตังค์เยอะฟาร์มเยอะอะไรนะครับก็คือเรียกว่าสร้างประโยชน์ให้ทีมได้เยอะกว่าฝั่งนู้นละกันนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยพูดไปก่อนเลยว่าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งมันค่อนข้างจะไม่ยึดติดแล้วนะได้ว่าทุกเลนเนี่ยมีนะมีบทบาทในการเล่นเหมือนกันนะก็คือขั้นต่ำนะครับการป้อมทุกป้อมนะครับถ้าเรากันได้อย่างเช่นเพื่อนไปแก๊งเลนล่างเราเป็นแครี่เพิ่งตายมาเพิ่งเกิดก็ต้องไปกันเลนบนให้เพื่อนอะไรเงี้ยป้อมไหนไม่มีคนกันแนะนำว่าให้กันเสมอนะครับปัจจัยต่อมาครับถ้าป่าโดนบุกเป็นไปได้ก็เข้ามาช่วยกันนะครับไอ้คำว่าเป็นไปได้มีอะไรบ้างก็คือถ้าเราไม่ได้กันป้อมก็คือมาช่วยได้อะไรเงี้ยหรือเคลียร์เวฟเสร็จก็มาช่วยได้อะไรประมาณนี้การป้อมกันป่านะครับสำคัญนะครับมาทำให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นการป้อมกันป่าเนาะเพราะว่าป้อมมีอยู่วิชั่นเราก็มีเยอะขึ้นนะครับเดินง่ายขึ้นถ้าป่าเรายังว่างเราป่าเราก็ปลอดภัยมากขึ้นจังเกิลในทีมเรามันก็เก่งขึ้นนะอะไรอย่างงี้นะครับส่วนหน้าที่ของโรมมิ่งเนี่ยมันจะอาจจะน่าจะยากสุดในซีซั่นนี้ก็ได้นะครับโรมมิ่งเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยจะไปเลี้ยงคนนู่นไปอินเวดไปอะไรอย่างงี้ค่อนข้างจะหลากหลายในการเล่นนะครับแต่ว่าหลักการคร่าวๆก็จะเป็นพวกของการพาตำแหน่งที่คิดว่าได้เปรียบนะครับสมมติแบบว่าเราเล่นโอเมก้ากับเตียวเซียนอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเราสามารถช่วยเตียวเซียนดันคีพได้ไวอะไรเงี้ยเราพาเตียวเซียนไปเล่นที่อื่นได้อะไรเงี้ยก็อยู่เลี้ยงเตียวเซียนไปอย่างเช่นเอาโอเมก้าไปเล่นเตียวเซียนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาไปเล่นที่อื่นได้แต่สมมติเราเล่นเป็นบาวด้ามแครี่เราไปแบบพวกกับเทวานัสอะไรเงี้ยไฮเตะอะไรเงี้ยเฟนิกอะไรเงี้ยสมมติว่าเรายืนเลี้ยงแครี่ฝั่งตัวเองเราสามารถชนะฝั่งนู้นได้ถึงแม้ว่าเขาจะยืนคู่กัน2ตัวอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะเอาโรมมิ่งไปยืนเลี้ยงแครี่ได้เพื่อกดดันทำให้แครี่เรารวยขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็พาแครี่เราไปแก๊งพาไปเดินอินเวดพาไปเดินไล่ฆ่าพาไปดันป้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือหลักการในการเล่นโรมคือมันไม่ตายตัวจริงๆนะแบบจำเป็นต้องไปยืนเฝ้า
ป่าไหมนะครับอย่างที่บอกเนาะการกันป้อมการกันป่านะครับอันนี้สำคัญก่อนแล้วนะส่วนไอ้หน้าที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะมาแบบยืดหยุ่นกันเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้อย่างนี้คือดันป้อมได้ไหมถ้าตีป้อมแตกได้ตีนะครับตัวอะไรก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นโลมนะหมายถึงตำแหน่งอื่นๆเนี่ยถ้าตีป้อมแตกได้ไม่ว่าจะเลนไหนก็ไปให้ไปตีนะฮะแล้วก็คำหนึ่งความสำคัญของป้อมเราไปเป็นหลักไว้ก่อนเนาะกันของเราไว้ดีกว่าได้ของเขานะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็เทรดกันไปก็โอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียในการไต่แรงคร่าวๆนะครับในการไต่แรงซีซั่น12เนาะครับหวังว่านะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับที่เกี่ยวกับการไต่แรงเนาะตัวเรื่องการไต่แรงก็อย่างที่บอกไปนะครับจำสั้นๆนะฮะกด5คนนะครับง่ายสุดนะฮะลองมากด3คนแต่แนะนำให้มีป่ากับโลมอยู่ในทีมมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับกดโซโล่ก็รอไต่แรงขึ้นมาได้แรงเก่าของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดโซโล่นะมันก็จะไม่ยากมากนะครับประมาณนี้ครับคร่าวๆนะ3หลักนะครับในการไต่แรงในซีซั่น12นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนทำในการไต่แรงนะครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ